ขออนุญาตนำเรียนท่านนายกนะครับว่าฉันทามติของที่ประชุมได้มีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งนั้นคือยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานรองรับการบริหารจัดการขยะโดยหน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานรองรับการจัดการขยะและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะแบบคัดแยกที่มีประสิทธิภาพครบวงจรเช่นในประเทศญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศในแถบสแกนดิเนเวียข้อที่2ผลักดันให้ภาคธุรกิจผลิตสินค้าที่เอื้อต่อการรีไซเคิลและมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดการซากสินค้าเมื่อสิ้นอายุการใช้งานข้อที่3รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนลดการสร้างขยะและเพิ่มการรีไซเคิลซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรณรงค์ข้อที่4บังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษที่มีอยู่อย่างจริงจังและส่งเสริมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยแยกขยะเปียกโดยเฉพาะเศษอาหารออกจากขยะทั่วไปด้วยการใช้ถุงขยะเปียกและกำหนดวันจัดเก็บขยะตามประเภทภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายห้ามทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างเคร่งครัดกำกับดูแลบ่อทิ้งขยะใกล้แหล่งน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อมและกลายเป็นขยะทะเลทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดผมเห็นด้วยทุกประการนะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดแก่ประเทศไทยเท่านั้นเราเกิดประโยชน์กับเราเกิดทั้งคุณและโทษกับคนทั้งโลกเพราะเราอยู่ในแผ่นดินเดียวกันเชื่อมโยงกันทุกประเทศรัฐบาลก็พร้อมที่จะดำเนินการนะในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันภาครัฐอำนวยความสะดวกวางนโยบายผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีปัจจัยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาของเศรษฐกิจหมุนเวียนสิ่งสำคัญคือจะต้องกำหนดหมายเลขของแต่ละฝ่ายให้ได้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะครับต้องสร้างการตระหนักรู้การยอมรับเห็นใจซึ่งกันและกันเข้าใจใส่ใจนะครับให้มากขึ้นการพัฒนาประเทศต่อจากนี้ไปจะต้องเน้นความยั่งยืนและดูแลสิ่งแวดล้อมให้คนรุ่นหลังควบคู่ไปด้วย SCG Passion for Better